ิดภาพวินาทีพี่กู้ภัยช่วยน้องหมาตกใจเสียงพลุฉลองปีใหม่วิ่งหนีซุกติดซอกกำแพงนานหลายชั่วโมงกว่าจะช่วยขึ้นมาได้สำเร็จโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองท่าช้างจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีสุนัขวิ่งหนีเสียงพลุฉลองปีใหม่ติดในซอกกำแพงตั้งแต่ช่วงตีสองที่ผ่านมาโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหมู่บ้านสร้างใหม่การเคหะซอย 16/3 ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงน้องหมาร้องตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบอกว่าน้องหมาเป็นหมาเพศเมียที่ติดอยู่ในซอกกำแพงที่มีความกว้างเพียง 15-20 เซนติเมตรเท่านั้นเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องหาวิธีหลากหลายทางในการช่วยเหลือนำตัวสุนัขตัวน้อยขึ้นจากซอกกำแพงให้ได้โดยใช้เชือกคล้องที่ส่วนคอส่วนตัวและขาแต่กว่าจะร้อยเชือกที่ตัวได้ก็ใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมงจึงค่อยๆดึงตัวน้องหมาออกมาได้สำเร็จและเมื่อได้อิสรภาพเจ้าหมาน้อยวิ่งหนีเข้าป่าแบบไม่คิดชีวิตโดยไม่ทันที่พี่มนุษย์จะช่วยดูอาการบาดเจ็บที่ขาโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าชาวบ้านได้โทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือเรื่องน้องหมาติดซอกกำแพงตั้งแต่ช่วงตีสองแต่ก็ยังไม่สามารถออกเดินทางให้การช่วยเหลือได้เมื่อถึงเวลาเช้าต้องหาวิธีหลากหลายรูปแบบจนสามารถช่วยน้องหมาติดซอกกำแพงได้สำเร็จส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความตกใจเสียงพลุฉลองปีใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้องวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนโดยพี่กู้ภัยและพี่ดับเพลิงบอกว่าก่อนที่พี่มนุษย์ทั้งหลายจะจุดพลุฉลองงานเทศกาลใดให้คำนึงถึงจิตใจของน้องหมาน้องแมวและสัตว์น้อยใหญ่ด้วยสำหรับท่านใดที่มีน้องหมานะครับอาจจะต้องขอรบกวนในการที่จะให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าล้ำเขาในช่วงขณะมีการจัดเลี้ยงสักเล็กน้อยครับส่วนเวลาอื่นก็ปล่อยได้ตามปกติครับ